นี่คือบรรยากาศตอนนะฮะ20:30มั้งนะฮะนะครับตีประมาณนั้นนะฮะยิ้มให้พี่ดูนี่เหงือกไปถึงไหนแล้วเรานะฮะครับนะสวยงามนะฮะเห็นอยู่นี่ก็ยังเห็นอยู่ครับนะฮะเดี๋ยวขอสกิดแป๊บหนึ่งโอ้โหชัดเจนเลยครับนะครับชื่ออะไรนะฟางน้องฟางใช่ปะน้องฟางแต่วันนั้นวิดีโอหายไปไม่รู้หายยังไงนะครับนะฮะเกิดอุบัติเหตุนะฮะนี่คือบรรยากาศกับร้าน Jack Dorson นะฮะอันนี้ก็รอจอดใช่ไหมพวกเราเนาะนะฮะนะรอจอดเนาะนะครับนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะฮะว่าวันนี้สาวสวยคนนี้ครับนะฮะมาดูกันนะฮะหน้าตาแฉ่มๆเลยหน้าตาน่ารักฮะเรียนที่ไหนเรียนไม่บอกเลยไหมไม่บอกครับนะฮะเรียนไม่บอกกันเพราะว่าบางโรงเรียนอาจจะแม่ไม่ให้เรียนนะฮะตอนนี้เรียนรักเรียนรู้นะครับนะฮะกับนะชื่อว่าน้องไฮนะครับแปลว่าสูงนะฮะใครอยากเล่นของสูงก็มาใช่ป่ะวันนี้จอดเหงือกนะครับนะฮะเอ้าตามเธอมาครับไม่พูดเยอะคนเยอะครับนะฮะขอเวลาถ่ายทำนิดนึงนะฮะไม่เจ็บหรอกสบายๆนะฮะน้องเข้าบ้านเขาจอดไปแล้วผ่อนคลายครับนะฮะโอเคกล้องเดินนะครับนะฮะครับนี่คือน้องแพรครับเสร็จแล้วครับแพรจ๋านะฮะครับนะฮะบางๆจิ๊บๆเลยกับของเราโอเคเรียบร้อยครับนะสวยงามหลังหอนาฬิกาอันนี้เป็นคิวที่เล็กที่สุดแหละตอนนี้นะครับไม่ได้ทำอะไรเดินเล่นเฉยโอเคเดี๋ยวใส่ทีเดียวจบเลยนะครับต่อแล้วข้างหลังเลยเหรอต้องมีการหลังกันนิดหนึ่งเพราะว่าเวลานั้นต้องกดหัวขาสภาที่เขาชอบถ่ายรูปกันคือหลุดแล้วโอเคไหมติดตอนนี้ใช่เฮ้ยทำไมมันตีโค้งอ่ะเดี๋ยวก็นะแป๊บหนึ่งนะครับจอดแล้วจะยากไปหมดเลยจมูกก็เป็นอย่างนี้ไม่อยู่อ๋อหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกโอเคเสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรสวยงามนะฮะโอ้ไม่มีเลือดครับรถนะครับไหนนะฮะไหนเรื่องนะฮะโอเคลมมาเยอะเลยทำไมของเราไม่ลงว่าปากเราหนาเลยว่ะน้องช่วงนี้มันหนามากเลยนะฮะโอเคครับนะน้องไฮก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะดูท่าทางนี่น้ำแตกเลยเหรอร้อนโอเคครับนะฮะสรุปแล้วเจ็บหรือไม่เจ็บบายบายนะครับนะฮะรวมเป็นเสร็จก็300ถูก